ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะจริงๆแล้วหนังสือเขาบอกว่าการแค่คุณอ่านอ่ะมันก็มีประโยชน์ในทุกๆเรื่องอยู่แล้วมันช่วยให้พัฒนาการสมองจินตนาการในหลายๆเรื่องมีมิติของการคิดมากขึ้นหลักๆเลยนะสำหรับส่วนตัวนะค่ะเราเป็นคนเริ่มอ่านหนังสือที่มันเป็นหนังสือที่เป็นตัวหนังสือคุณนึกออกไหมตอนเด็กๆอาจจะอ่านหนังสือการ์ตูนแต่หนังสือที่เป็นตัวหนังสือจริงๆเรื่องแรกเล่มแรกที่อ่านจบคือแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยแล้วมันเปลี่ยนโลกของการอ่านหนังสือของเราไปเลยมันจะเหมือนอ่านไปด้วยแล้วก็สร้างภาพในหัวแล้วหลังจากนั้นก็รักการอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วเราก็เห็นจากตัวเองว่าการรักการอ่านหนังสือมากขึ้นทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้นส่วนในวงการกีฬาค่ะคุณผู้ชี้คะเราไปดูกันที่นักกีฬา NBA ค่ะ MLB หรือว่า NFL ที่ประสบความสำเร็จส่วนมากเนี่ยอ่านหนังสือกันทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลบอนเจมส์แหมคนนี้ซูเปอร์สตาร์ตลอดการอยู่แล้วซึ่งตอนนี้อยู่ LA Lakers นะคะแล้วก็โทนี่กอนซาเลสอดีตนักอเมริกันฟุตบอลระดับ Hall of Fame คนนี้ก็โอ้ขึ้นชื่อมากแล้วตอนนี้ก็ก้าวไปสู่วงการของการเป็นนักวิเคราะห์เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Fox Sports แล้วก็ CBS Sports นะคะเรื่องของนอกจากกำลังกายแล้วเรื่องของการฝึกสมองก็สำคัญเหมือนกันการอ่านหนังสือเนี่ยบางทีมันช่วยในเรื่องของสมาธิการไปเล่นเกมการแข่งขันต่างๆมันทำให้เขาสามารถโฟกัสได้ดีมากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาส่วนหนึ่งด้วยนะอ่านไปก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นการควบคุมอารมณ์ได้ดีมากขึ้นและหลายคนเองก็น่าจะเคยได้ยินนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักอ่านหรือเปล่าแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยบางคนก็คิดว่าการอ่านมันเป็นเรื่องน่าเบื่ออ่านไปหลับไปอันนี้เกิดขึ้นกับดิฉันเหมือนกันอ่านไปหลับไปนี่อาจจะเป็นตอนอ่านหนังสือเรียนค่ะอ่านสอบแล้วก็หลับซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกเนาะเพราะว่าคนเรามันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะหาความสุขจากการอ่านหนังสือแบบหลายๆประเภทอ่ะหนังสือก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นนิยายเป็นเรื่องสั้นเป็นชีวประวัติบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะซึ่งความหลากหลายของหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากหมวดภาพยนตร์ดนตรีหรือว่าวิดีโอเกมส์เราอยากได้อะไรจากสิ่งที่คุณอ่านล่ะสิ่งที่หลายคนกำลังค้นหาจากหนังสือก็คงจะมีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างเด็กๆเองก็อยากจะอ่านการ์ตูนเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับตัวเองวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานเนี่ยก็อยากจะหาความเพลิดเพลินในช่วงที่อยากพักผ่อนอย่างคุณพิชชี่ตอนนั้นคุณอ่านคุณอยู่ในยุคไหนคะวัยรุ่นหรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอคะมัธยมต้นอุ้ยใช่ค่ะใช่มัธยมต้นมัธยมต้นแต่เราก็เริ่มอ่านการ์ตูนเราเริ่มอ่านตอนที่เล่ม3ออกแล้วอ่ะคืออ่านตั้งแต่เล่ม1เลยมั้ยเล่ม1ครับค่ะประมาณเล่ม1นอกเหนือจากนี้นักธุรกิจอ่านหนังสือเองก็ต้องหาความสำเร็จวิธีการคิดแนวคิดต่างๆเพื่อที่จะมาทำให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่นี้คำถามก็คือแล้วนักกีฬาเขาอ่านแล้วมันได้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามมันได้ด้วยจริงเหรอนะคะมีคำกล่าวจากโยกี้โบราอดีตนักเบสบอลอาชีพของอเมริกันนะคะเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากเรื่องของการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆที่เหลือเป็นเรื่องของร่างกายครับถ้านึกไม่ออกนะว่าการอ่านจะช่วยให้การเล่นกีฬาดีขึ้นได้ยังไงก็ลองมาดูเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะนอกจากภาพลีลาการเล่นสุดวือหวาในสนามของเลบอนเจมส์แล้วเนี่ยก็ยังเห็นแฟนๆที่บอกว่ามีการโพสต์ภาพของเลบอนเจมส์บางทีแซวเขาอยู่ว่าเฮ้ยอ่านหนังสือแต่อ่านแค่หน้าแรกเท่านั้นนะจริงๆก็เป็นภาพถ่ายเขาเชื่อว่าเขาอ่านเยอะเลบอนเจมส์เนี่ยเห็นอัตชีวประวัติของเขาอยู่นะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีหนังสือติดตัวไปทุกที่เสมอเลยนะจนทำให้เรามองเห็นเป็นกรณีตัวอย่างว่าเขาเล่นได้ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าอ่ะคุณก็ดูฟอร์มการเล่นของเลบอนเจมส์เองนี่คือระดับซูเปอร์สตาร์ผลงานการันตีทุกอย่างแล้วถูกต้องย้อนไปปี2012สมัยที่เลบอนเจมส์ยังเล่นให้กับไมอามี่ฮีทโอ้โหช่วงนั้นเป็นช่วงพีคเลยนะแล้วก็อยู่ในช่วงแบบเพลย์ออฟฤดูกาล 2011-2012 เนี่ยเขาจะอ่านหนังสือมีภาพที่แบบก่อนลงสนามถือหนังสือลงมาอ่านอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยสำหรับเลบอนเจมส์ณขณะนั้นนะเขาบอกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันช่วยให้ผมผ่อนคลายคุณต้องเตรียมตัวอย่างมากก่อนที่จะลงแข่งขันซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ต้องหลีกหนีจากตรงนั้นออกไปสักเล็กน้อยคือบางทีอยู่กับเกมตลอดมันเครียดต้องหาวิธีการผ่อนคลายบ้างซึ่งการอ่านเนี่ยช่วยให้ผมได้หนีออกไปจากตรงนั้นได้นิดหน่อย
ผมสามารถตั้งสมาธิได้เมื่ออ่านเสร็จก็จะได้ไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันต่อซึ่งไม่ว่าจะเป็นการช่วยในทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะคะแต่ว่าปีนั้นเลบอนเจมส์กับไมอามี่ฮีทคว้าแชมป์ NBA นะคะแล้วก็เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ไป4-1เกมด้วยแล้วก็ปีนั้นได้แหวนแชมป์ NBA วงแรกในชีวิตด้วยนะคะก็จริงๆนอกจากการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นเขายังเคยไปให้สัมภาษณ์กับโอปราห์วินฟรีย์อีกด้วยในรายการทอล์คโชว์บอกว่าที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องการที่จะทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปแต่ว่าเพื่อจะเอาเรื่องของการแข่งขันออกไปจากหัวบ้างเพราะว่าบางช่วงหลังในหลังฤดูกาลน่ะทุกอย่างมันก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมการเปลี่ยนทีมที่จะต้องไปเล่นด้วยหรือว่าเมืองที่จะต้องไปอยู่ก็อยากจะแค่ใช้ช่วงเวลาเล็กน้อยที่จะทำให้สามารถมองเห็นมุมมองอื่นๆจากการเอาตัวเองออกไปจากเรื่องราวของเกมการแข่งขันนั่นเองซึ่งสิ่งที่เลบอนเจมส์พูดในตอนนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับชีวิตของเขานะคะเพราะว่าแม้ว่าตอนที่เขาจะเล่นให้กับไมอามี่ฮีทจะเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดในอาชีพของเขาเลยนะแต่ว่าช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นช่วงที่เลบอนเนี่ยกำลังเผชิญกับมรสุมเรื่องของความเกลียดชังคือมันเป็นช่วงที่เขาต้องย้ายออกมาจากคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สซึ่งเป็นทีมบ้านเกิดแล้วก็เป็นทีมที่เขาโดนดราฟมาในปี2003นะคะมันเหมือนกับแฟนๆรู้สึกว่าโดนหักหลังอ่ะทำไมต้องย้ายออกด้วยทำไมไม่อยู่กับเราต่อนั่นแหละค่ะเขาก็เลยโดนข้อความลักษณะด่าทอเนี่ยโหตอนนั้นเยอะมากเลยนะแล้วก็มันก็เลยดีกว่าถ้าหากว่าได้อ่านหนังสือได้เอาตัวเองออกไปจากท็อกซิกที่มันเกิดขึ้นนะจุดนั้นเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของเลบอนเจมส์นะแต่ว่าจริงๆนะเวลาคุณอ่านหนังสือคุณรู้สึกยังไงคุณออฟรู้สึกมีสมาธิแล้วหลุดเข้าไปอยู่ในโลกตรงนั้นถูกต้องคนชอบอ่านหนังสือแนวไหนผมอ่านได้หมดทุกแนวจริงๆผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแต่ว่าโอเคช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเราก็เปลี่ยนมาอ่านในออนไลน์แทนะนะเป็นอีบุ๊กอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจริงๆคุณอ๊อฟอีบุ๊กกับหนังสือก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันใช่ไหมนะอย่างพิชชี่เนี่ยชอบอ่านหนังสืออารมณ์แบบจินตนาการไวไซไฟไปเลยคือเราเหมือนเราใช้ชีวิตเครียดในชีวิตประจำวันละเราขอไปมีอีกโลกนึงในหนังสือแล้วมันก็จะทำให้เราได้เหมือนแบบหลุดออกจากความเครียดที่เราเครียดอยู่แล้วก็ไปมีจินตนาการของเราอยู่ช่วงขณะหนึ่งแล้วค่อยอ่ะกลับมาแก้ไขปัญหาสิ่งที่เองเจอกันต่อและอาจจะทำให้คุณนั้นมีสมาธิมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตโฟกัสไปเรื่องของเลบรอนเจมส์มากขึ้นหน่อยว่าเอ๊ะหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยมันมีหนังสืออะไรบ้างเมื่อกี้โอปอเปิดมาซะยาวเนี่ยเอ๊ะตกลงแล้วเลบรอนเนี่ยเขาอ่านอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าจริงๆหนังสือที่เลบรอนเจมส์อ่านเนี่ยหลากหลายมากนะผู้ชมไม่ได้จำกัดเลยว่าต้องเป็นหนังสือประเภทไหนนะฮะมีตั้งแต่ The Hunger Game ก็อ่านนี่เราก็ชอบจนกลายมาเป็นหนังไปแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่า The Alchemist นะครับของปาโลคูเอโลนะฮะหรือ Decoded นะครับหนังสือชีวประวัติของแรปเปอร์ชื่อดังอย่าง JC เนี่ยกรณีของเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านเพื่อพักผ่อนนะการอ่านหนังสือของเขาคืออ่านเพื่อพักผ่อนหลบหนีความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวนะเขาบอกว่าเป็นการกำจัดสิ่งที่เรียกว่าเสียงภายนอกออกไปให้ได้มากที่สุดครับการอ่านของเลบรอนเจมส์เนี่ยย้อนกลับไปนะโค้ชของทีมยังบอกให้เพื่อนร่วมทีมเขาอะลองไปอ่านบ้างสิอ่านแบบเลบรอนเจมส์บ้างนะฮะทำให้คริสบอสเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเลบรอนในตอนนั้นเนี่ยก็เผลอๆนะหยิบหนังสือติดมือเหมือนกันนี่ฮะมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าการคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมเรียนแบบเพื่อนแบบนี้ดีนะค่ะเพราะว่าชักชวนกันทำสิ่งดีๆหรือบางคนนะครับเขาก็อ่านหนังสือเพื่อปรับความคิดของตัวเองพัฒนาด้านจิตใจทีนี้นักกีฬาอาชีพหลายคนเนี่ยต้องรับมือกับปัญหาความเครียดความกดดันที่เกิดขึ้นในการลงสนามทั้งจากตัวเองจากแฟนๆจากเพื่อนร่วมทีมจากโค้ชนะครับการจัดการกระบวนความคิดหรือว่า mindset ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เราตกตะกอนทางความคิดได้ไม่ได้ต่างจากการฟังเพลงหรือว่าดูหนังเลยนะครับผมยกตัวอย่างนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในอดีตนะฮะอย่างโทนี่กอนซาเลสเป็นอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเคยเล่นให้กับ Kansas City Chiefs จนถึงปี2003และ Atlanta Falcons จนถึงปี2013เนี่ยนะฮะคือโทนี่เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่ผสมระหว่าง Offensive Lineman และปีกนอกครับกล่าวง่ายๆก็คือว่าต้องป้องกันทีมรับฝั่งตรงข้ามให้ได้แล้วก็ต้องรับลูกให้ได้เช่นกันคือตำแหน่งนี้อาศัยไหวพริบที่สูงมากสามารถทำให้รูปเกมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทีนี้โทนี่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นปีกในที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการแห่งหนึ่งเลยนะฮะคนหนึ่งเลยนะครับเขาเคยเข้าสู่หอเกียรติยศแห่งอเมริกันฟุตบอลปี2019ครับปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์เกมให้กับช่อง Fox Sports และด้วยความสำเร็จของโทนี่ครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจมากคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์กับ The New York Times ตอนปี2019ครับอ่ะ
เราลองมาไล่ดูกันว่ากิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าเขารักษาสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างต่อเนื่องนอนหลับวันละ8ชั่วโมงฮะแค่นี้ผมก็ทำไม่ได้แล้วนะฮะวันละ8ชั่วโมงนั่งสมาธิโอ้โหทำไม่ได้ก็ใหญ่นั่งปุ๊บหลับปั๊บเลยออกกำลังกายทำไม่ได้สักข้อเลยเดี๋ยวงานอะไรบ้างนะคุณนอน8ชั่วโมงนอนหลับ8ชั่วโมงต่อวันนั่งสมาธิและออกกำลังกายแล้วว่าคุณไม่ต้องทำทั้ง3อย่างคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคุณออฟทำไม่ได้สักอย่างเหรอใช่ไหมค่ะใช่สักอย่างแล้วก็มีอีกอย่างนึงอ่านหนังสือสรุป4อย่างของเขาอย่างที่4คุณได้ทำไงใช่นี่งั้นคุณเลือก2จาก4 คุณออฟเองเนี่ยตอนนี้มีเวลานอนอยู่แค่2ชั่วโมงบ้าไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคุณผู้ชมที่ผมเล่าไปเนี่ยคือทางโทนี่กอนซาเลสเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละนี่คือกิจวัตรประจำวันของเขาและถามว่าแล้วหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยเขาอ่านแบบไหนเขาบอกว่าเขาชอบอ่านหนังสือปรัชญานะครับหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณพัฒนาความคิดหนังสือวิทยาศาสตร์เขาก็เปิดเผยนะครับว่าหนังสือที่เขากำลังอ่านเนี่ยมันมีผลกับระบบความคิดของเขาเยอะมากมีเล่มหนึ่งคุณผู้ชมฮะชื่อว่า Range Why Generalists Triumph in a Specialized World ครับของเดวิดเอฟสไตน์เรื่องนี้ฮะที่อยู่หน้าจอนี่นะครับมีฉบับแปลไทยด้วยนะชื่อว่าวิชารอบรู้ครับคุณแชมป์ธีปกรเนี่ยเป็นคนแปลเอาไว้นะครับอยากซื้อมาเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมว่ากันด้วยเรื่องของการบริหารทักษะรอบด้านของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะเคยติดอันดับ1หนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์ด้วยครับเป็นหนังสือที่บิลเกตแนะนำให้อ่านโทนี่กอนซาเลสบอกว่าเขาชอบหนังสือเล่มนี้มากครับถึงขนาดว่าอยากชวนคนเขียนเนี่ยเดวิดเอฟสไตน์เนี่ยมานั่งคุยในพอดแคสต์ของเขาเลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยอ่านลองแสดงความเห็นมาได้นะครับว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะสำหรับหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวหลังจากวันนี้นะพี่ชี่จะไปอุดหนุนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เอาเวอร์ชันไทยหรือภาษาอังกฤษดีภาษาไทยก่อนแล้วกันภาษาอังกฤษกว่าจะได้อ่านจบนะแล้วยังมีอีกหลายเล่มเลยนะครับที่ทางโทนี่กอนซาเลสเขาแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็น The Universal Chris นะครับ How a Forgotten Reality Can Change Everything We See Hope For and Believe ครับโอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณในศาสนาคริสต์เขียนโดยริชาร์ดโรครับเคยติดอันดับหนังสือขายดีของ New York Times เช่นกันนะฮะเล่มนี้นะฮะที่อยู่ที่หน้าจอนะครับโทนี่บอกว่าหนังสือทั้ง2เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่ช่วยยกระดับชีวิตของเขาเลยนะฮะยกระดับชีวิตของเขาเลยแล้วก็มีอิทธิพลต่อเขาในเรื่องการทำงานและใช้ชีวิตคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยอ่านหนังสือ2เล่มนี้หรือว่า1ใน2เล่มนี้เนี่ยลองบอกเราหน่อยว่าคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกแบบเดียวกับโทนี่กอนซาเลสหรือเปล่าเพราะว่าเขาอ่านปุ๊บแล้วดูเหมือนว่ามันช่วยชีวิตเขาเยอะทีเดียวไม่ใช่แค่โทนี่กอนซาเลสเท่านั้นนะคะที่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็บอกว่าหนังสือเนี่ยช่วยชีวิตเขาช่วยเรื่องของจิตวิทยาช่วยเรื่องของสมาธิอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นอดีตผู้เล่นในตำแหน่งปีกของ NFL แล้วก็รักการอ่านเหมือนกันจนปัจจุบันนี้ขยับตัวเองไปเป็นนักเขียนเลยนะนั่นก็คือมาชลัสเบนเน็ตนะคะก็เป็นปีกนะคะเป็นริกี้แชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่51กับทีมนิวอิงแลนด์แพทริอตส์ด้วยเป็นอีกหนึ่งคนในศึก NFL ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนอนหนังสือนะซึ่งเขาก็เคยเปิดเผยกับเครือข่ายโทรทัศน์ที่ชื่อช่องว่า CNBC ว่าในคอลเลกชันหนังสือของเขาเนี่ยมีมากกว่า 3,500 เล่มโอ้โหเขาบอกนะคะว่าเขามีหนังสือ 3,500 เล่มหรือบางทีอาจจะมากกว่า 3,500 เล่มด้วยซ้ำแต่นับคร่าวๆแล้วได้ประมาณนี้ดูจากภาพด้านหลังคุณลองจินตนาการเอาเองแล้วกันน่าจะมีห้องสมุดส่วนตัวอยู่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่ว่าเป็น CG กรีนสกรีนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือล้วนๆเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมผมเนี่ยมีห้องสมุดแล้วผมก็อยากจะเอาชนะเบลกับเบลจากเรื่องโฉมงามของอสูรแล้วก็อยากมีห้องสมุดที่ใหญ่กว่าเบลให้ได้แล้วก็พูดทำนองติดตลกด้วยนะว่าเขาเนี่ยเริ่มความคิดว่าการอ่านหนังสือจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้เหมือนกับมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยใครก็รู้จักเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook แล้วก็เป็นผู้บริหาร Facebook นะเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือเยอะขึ้นเพราะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเลยแล้วเขาก็ไปศึกษาข้อมูลของมาร์คซักเกอร์เบิร์กมานะคะว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยอ่านหนังสือ1เล่มในทุกๆ2สัปดาห์แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลแบบเป็นล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเขาก็เลยทำเหมือนมาร์คซักเกอร์เบิร์กบ้างก็คืออ่านหนังสือ1เล่มในทุกๆ2สัปดาห์เช่นเดียวกันเราอ่านกี่เล่มในทุกๆ2สัปดาห์1เล่มเราใช้เวลากี่สัปดาห์จริงๆถ้าตั้งใจอ่านจริงๆเนี่ยวัน2วันก็จบแล้วเดียวก็จบนะซึ่งณปัจจุบันนะคะมาเทลัสก็เสี่ยงตัวเองจากการเป็นนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกอบอาชีพนะตอนนี้เป็นนักเขียนค่ะเขาเขียนหนังสือเด็กนะคะภายใต้สำนักพิมพ์ที่ชื่อว่า The Imagination Agency ซึ่งสำนักพิมพ์ The Imagination Agency เข
าเป็นคนก่อตั้งเองด้วยคุณครับแล้วแรงบันดาลใจในการก่อตั้งสำนักพิมพ์ในการเป็นนักเขียนหนังสือเด็กของเขานะคะมาจากลูกสาวของเขาแล้วก็เป็นการไล่ตามความฝันตั้งแต่เด็กของเขาก่อนที่จะมาเป็นนักอเมริกันฟุตบอลด้วยก็คืออยากจะเป็นนักเขียนแบบโรอัลดาวหรือว่าดร.ซูซี่โด่งดังจากการเขียนหนังสือเด็กมาก่อนนอกจากนี้นะคะมัทธิลัสก็บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แนะนำคนที่ติดตามเขาว่าคุณลองไปหาหนังสือเหล่านี้มาอ่านสิหนังสือที่เขาแนะนำนะคะชื่อว่า Creativity Inc. ที่เขียนโดย Amy Wallaceกับเอ็ดคาลเมลนะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของผู้ที่ก่อตั้ง Pixar Studio Pixar Studio ก็สร้างการ์ตูนแอนิเมชันที่มีชื่อเสียงครับโอ้โหชอบดูการ์ตูนของ Pixar มากเป็นเด็กสาวอยู่ตอนนี้มีหลายเรื่องคือ Pixar จะเป็นแนวบอกว่าฟีลกู๊ดแต่ว่าให้ข้อคิดเรียกน้ำตาได้เบาๆคุณชอบเรื่องไหนinside out อ๋อดีก็ที่ชอบมากที่ดังๆเลยของ Pixar Toy Story The Incredible หรือ Finding Nemo บางคนไปดู Finding Nemo บอกว่าโอ๊ยปลาน่ารักเธอฉันออกมาตาบวมร้องไห้แบบเป็นจริงเป็นจังมากแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะคะของ Pixar ก็สามารถไปหาดูกันได้ซึ่งจากตัวอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่านักกีฬาแต่ละคนต่างก็ได้อะไรกลับมาจากการอ่านหนังสือบางคนอาจจะได้มุมนี้อีกบางคนอาจจะได้อีกมุมหนึ่งเป็นมุมที่แตกต่างกันแต่ทุกคนได้ข้อคิดหรือว่าได้สิ่งตอบแทนจากการอ่านหนังสือเหมือนกันทุกคนหมดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญหนึ่งเรื่องที่ได้แน่ๆนั่นก็คือสมาธิที่สามารถทำให้เล่นกีฬาโดยเฉพาะเกมการแข่งขันที่มีความกดดันมีเสียงเชียร์มีความคาดคั้นในสนามได้ดีขึ้นค่ะเรื่องนี้โยฮันคราฟค่ะอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานเจ้าของฉายานักเตะเทวดาชาวเนเธอร์แลนด์เขาเคยบอกไว้ว่าอะไรการเล่นฟุตบอลน่ะเล่นด้วยหัวนะไม่ได้เล่นด้วยขาขาเนี่ยแค่ทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวของคุณเท่านั้นจริงเพราะฉะนั้นหัวของคุณเนี่ยจะต้องพร้อมไว้ก่อนซึ่งคำกล่าวนี้ของโยฮันคราฟก็จะว่าไปมันก็ไม่ได้เกินจริงเท่าไหร่เพราะว่าการเล่นฟุตบอลนอกจากคุณจะต้องมีสกิลทักษะในการใช้เท้าที่ดีที่สำคัญมากกว่านั้นคือคุณต้องมีสมาธิมีความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ต่างจากการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆแล้วก็มีบทความ1ชิ้นนะคะของแดนนี่สกอตค่ะแห่งสำนักพิมพ์ The Guardian เขาก็เคยบอกเอาไว้นะคะว่าเป้าหมายร่วมกันของโค้ชกับทีมฟุตบอลทุกคนในทวีปยุโรปสำคัญอย่างแรกที่โค้ชต้องการจากนักฟุตบอลในทีมนั่นก็คือขอให้นักเตะของฉันทุกคนมีสมาธินะคือมันต้องคิดตลอดเวลานะไม่ใช่ใครบอกว่าเฮ้ยนักฟุตบอลใช้แต่ขาเตะต้องวิ่งเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ต้องคิดนะว่าจะวิ่งไปยังไงจ่ายไปทางไหนแผนของเพื่อนร่วมทีมแผนของโค้ชคือบางคนเนี่ยเตะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะสมองเราต้องไปด้วยนะก็เราเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าบางคนหรือบางทีม คิดช้าต้องรอให้ลูกฟุตบอลมาถึงก่อนจับก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็คิดต่อว่าจะส่งให้ใครซึ่งกว่าจะคิดตอนนั้นน่ะถูกยิงตรงข้ามมาประกบแล้วแต่นักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จหลายหลายคนคิดก่อนที่ฟุตบอลจะมาถึงตัวพอบอลมาถึงปุ๊บเขาไม่จับเลยนะเขาส่งต่อเพื่อนได้เลยผมนึกถึงกรณีของบาร์ซ่ายุคหนึ่งจำได้ไหมฮะชาบี้อินิเอสต้าเมสซี่เล่นด้วยกันเนี่ยอันนี้คือด้วยสมองล้วนๆเลยทีนี้การที่อย่างที่เราบอกไปนะว่าคะว่าการที่เป็นนักฟุตบอลที่ดีมันจะต้องคิดให้ไวประมวลผลอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์แบบนี้มีการตั้งสมมติฐานด้วยนะคะว่าการอ่านหนังสือนิยายแฟนตาซีที่มีตัวละครเยอะๆจะช่วยให้นักเตะเนี่ยสามารถประมวลความคิดต่อบุคคลมากหน้าหลายตาที่พบเจอในสนามได้ดีขึ้นรอแสดงว่าอย่างนี้เราต้องไปเล่นฟุตบอลได้ดีแน่เลยเพราะเราชอบอ่านนิยายแฟนตาซีนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคนต่อไปฮะคุณพิชี่นั่นเองอ่านข่าวฟุตบอลหญิงก่อนแล้วกันที่จะไปเป็นนักฟุตบอลหญิงครับเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะที่หลายคนที่เพิ่งจะเคยได้ยินแต่ว่าเป็นคำกล่าวที่มีอยู่จริงว่าการอ่านเนี่ยช่วยเพิ่มสมาธิมีงานวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยคาตาเนียที่อิตาลีนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยของเอเลน่าคอมโมดารีกับมาเรียกอเนร่างานวิจัยเนี่ยใช้ชื่อว่า attention and reading skills นะคะเขาก็ระบุไว้ว่าการอ่านมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสหรือให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้างได้ดีมากขึ้นครับซึ่งการอ่านหนังสืออย่างจริงจังผ่านตัวหนังสือที่เราค่อยๆส
ะกดมันทีละคำผ่านสมองเข้าไปแล้วก็แปลเป็นความหมายจะสามารถทำให้เรามีสมาธิได้ดีกว่าการอ่านอะไรสั้นๆแป๊บๆแล้วหยุดแป๊บๆแล้วหยุดการอ่านหนังสืออย่างจริงจังเนี่ยก็จะทำให้เราประมวลความคิดได้ละเอียดมากขึ้นเหมือนกับค่อยๆซึมซับเนื้อหาออกมาทีละคำแต่ละบรรทัดสิ่งที่นักกีฬากำลังมองหาจากการอ่านหนังสือส่วนมากก็คงเป็นเรื่องของสมาธิการฝึกสมาธิที่ได้จากการอ่านแล้วก็การบริหารความคิดสมองในทางอ้อมซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยจริงหรือเปล่านะถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นหนอนหนังสือลองหยิบหนังสือขึ้นมาสักเล่มลองอ่านดูไม่ต้องจบเล่มก็ได้ครึ่งเล่มลองมีสมาธิกับมันสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงวางโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ข้างๆพักการแชทกับเพื่อนสักครู่แล้วคุณก็จะรู้ว่าการเปิดทำให้โลกเปลี่ยนยังไงใช่คือลองหาหนังสือในแบบที่เราชอบอะอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันน่าจะอ่านเรื่องนี้แล้วมันไปต่อได้เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วจริงๆหนังสือนี่มันดีนะคุณขนาดแค่อย่างพิชชี่อ่านนิยายแฟนตาซีในทุกๆเรื่องจะมีแง่คิดการใช้ชีวิตสอดแทรกอยู่ในบางทีพอเราตื้อๆตันๆอยู่ในวงกลมหลักวิทยาบอกว่าเราเนี่ยจะมีวงกลมความคิดของเราพอเราอยู่ในวงกลมความคิดของเราเรามักจะคิดอะไรไม่ออกเพราะเราจะคิดวนๆอยู่ในนั้นเรื่องเดิมๆการอ่านหนังสือมันทำให้เราได้ออกมาจากวงกลมนั้นแล้วพอออกมาจากวงกลมเราได้เห็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากรอบนอกเราก็จะคิดได้รอบคอบมากขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อวิธีการแก้ปัญหาของมันควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันย้อนไปอย่างต้นรายการที่เราได้พูดถึงว่าแค่เปิดโรคก็เปลี่ยนมันมีอยู่จริงสำหรับการอ่านหนังสือนะคะแล้วนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ในหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้มองเห็นว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหนังสือเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขามีเรียกว่ากระบวนการคิดวิธีการคิดซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ของการแข่งขันในสนามนั่นเองค่ะ